สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องวิธีเป็นคนมีสเสน่ห์วิธีที่จะทําให้ใครๆก็รักเรากันนะครับคนจํานวนมากเข้าใจว่าสเสน่ห์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวคนแต่ละคนแต่ว่าที่จริงแล้วสเสน่ห์นั้นเป็นมากกว่าพรสวรรค์ที่เรามีมาแต่กําเนิดนะครับมันเป็นทักษะหรือว่าเป็นความสามารถที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงได้อย่างแน่นอนนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีและก็เคล็ดลับในการเพิ่มเสน่ห์ของคุณ ที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อทุกคนและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด61วิธีเอามาฝากกันนะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําได้ทั้งหมดนะครับทําแค่ได้สักครึ่งหนึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับการที่จะเป็นคนที่ใครๆก็เกลียดไม่ลงนะครับแต่ว่ายิ่งทําได้มากก็ยิ่งมีคนรักมากขึ้นนะครับข้อที่1เสน่ห์เริ่มต้นจากการแสดงออกทางจิตใจและร่างกายของคุณออกไปสู่โลกภายนอกนะครับ สเสน่ห์มักจะถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เกิดจากการที่คุณนำเสนอตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจออกไปหาคนอื่นมันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างความมั่นใจในตัวเองการคิดบวกแล้วก็ภาษากายของคุณนะครับในด้านจิตใจมันเป็นการสร้างกรอบความคิดที่เปิดกว้างและมั่นใจในตัวเองเพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับคนอื่นได้อย่างแท้จริงนะครับ ในทางร่างกายการกระทําแบบนั้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณทั้งท่าทางการสบตาการแสดงออกทางสีหน้าการปรับทัศนคติทางจิตใจให้สอดคล้องกับการแสดงออกทางด้านร่างกายไปในทางบวกจะทําให้เกิดแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเข้ามานะครับคนที่มีสเสน่ห์มักจะทําให้คนอื่นรู้สึกผ่อนคลายเพราะเขามีความเป็นมิตรแล้วก็มีความสบายใจในตัวเองทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลาอยู่ใกล้กับพวกเขานะครับข้อ 2. กล้าสแสดงออก คนที่มีสเสน่ห์กล้าที่จะเริ่มต้นการพูดคุยที่คนปกตินั้นกลัวเกินกว่าจะเริ่มต้นได้นะครับเมื่อคนเราจะเริ่มพูดคุยกันความกลัวการถูกปฏิเสธก็จะเกิดขึ้นในใจของคนเรานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหากคุณสามารถเดินเข้าไปหาใครก็ได้แล้วก็เริ่มต้นการพูดคุยได้อย่างราบรื่นคุณก็สามารถทําได้มากกว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ที่สามารถทําได้แล้วนะครับสเสน่ห์นั้นเกี่ยวข้องกับความกล้าสแสดงออกในระดับหนึ่งนะครับ ที่มันช่วยให้คุณเริ่มคุยกับคนอื่นในขณะที่อีกหลายๆคนเขินอายไม่กล้าทํานะครับความกล้าแสดงออกนี้จะมีรากฐานมาจากความมั่นใจในตัวเองและความเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นความกลัวการถูกปฏิเสธนั้นเป็นอุปสรรคที่พบบ่อยในการเข้าสังคมของมนุษย์เรานะครับแต่ว่าคนที่มีสเสน่ห์สามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกนี้ได้นะครับโดยพวกเขามองว่าการคุยกับคนอื่นจะเป็นโอกาสมากกว่าเป็นการคุกคามหรืออะไรที่น่าอึดอัดนะครับ การเข้าหาคนอื่นอย่างมั่นใจแล้วก็เริ่มต้นการพูดคุยอย่างราบรื่นถือเป็นการแสดงความกล้าหาญแล้วก็การเปิดกว้างทางสังคมนะครับความสามารถนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้คุณแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลายได้มากขึ้นด้วยและก็โปรดจําไว้ว่าแก่นแท้ของสเสน่ห์ในการสนทนาไม่ได้อยู่ที่การพูดเท่านั้นนะครับแต่อยู่ที่การรับฟังอย่างกระตือร้นและมีส่วนร่วมกับมุมมองของคนอื่นก็มีความสําคัญมากๆไม่แพ้กันนะครับข้อ 3. ใช้ชีวิตที่น่าสนใจ เมื่อคุณมีพลังที่จะออกไปค้นหาและก็สัมผัสกับประสบการณ์ของชีวิตผู้คนก็อยากจะทำด้วยกับคุณเช่นกันนะครับเช่นเมื่อคุณออกเดินทางมากแล้วก็ได้สัมผัสกับผู้คนมากมายคุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายของพวกเขาคุณจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังการใช้ชีวิตที่น่าสนใจจะช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษด้วยการมีแล้วก็สะสมประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ไม่เหมือนใครให้คุณเอาไว้ใช้แบ่งปันกับคนอื่น มันคือการสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่างกระตือรือร้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการสำรวจวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือการลองทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายนะครับ mm. เมื่อคุณมีประสบการณ์มากมายและก็หลากหลายขึ้นคุณไม่เพียงแต่จะทําให้ชีวิตของคุณเองดีขึ้นแต่ว่าคุณยังมีส่วนร่วมกับคนอื่นมากขึ้นอีกด้วยนะครับตามธรรมชาติแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดให้สนใจคนที่มีชีวิตน่าสนใจเพราะว่าพวกเขาได้นําเสนอมุมมองใหม่ๆและก็เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น ประสบการณ์ของคุณจะกลายเป็นสะพานเชื่อมต่อกับคนอื่นจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและก็ทําให้การสนทนานั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วชีวิตที่น่าสนใจจะช่วยเติมพลังเสน่ห์ของคุณด้วยการทําให้คุณเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและความลงไหลของคนอื่นด้วยนะครับข้อ4มีพลังงานสูงและก็มองโลกในแง่ดีนะครับผู้คนมักจะมองหาการหยุดพักจากงานหรือว่าชีวิตน่าเบื่อไปวันๆที่ใครๆก็เหนื่อยและก็บ่นอยู่ตลอดเวลานะครับ พวกเขาแค่รู้สึกต้องการรู้สึกมีชีวิตชีวากับผู้คนที่สนุกสนานแล้วก็ลืมโลกที่เหนื่อยหน่ายหรือวุ่นวายไปซะสเสน่ห์มักจะเกิดจากพฤติกรรมที่มีพลังงานสูงควบคู่ไปกับทัศนคติที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นบวกนะครับนี่ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนที่ไม่เน้นสาระหรือติดเล่นจนไม่จริงจังกับอะไรจนเกินไปแต่ว่ามันเป็นการรักษาทัศนคติที่กระตือรือร้นแล้วก็มองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณมีพลังงานสูง คุณจะทําให้คนอื่นพลอยกระตือร้อนไปด้วยมันสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของกลุ่มคนที่อยู่กับคุณและก็ยกระดับจิตวิญญาณของคนรอบข้างได้นะครับการเป็นคนคิดบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดียังหมายถึงการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งดีๆในสถานการณ์และก็ผู้คนที่ทําให้เกิดการตอบสนองด้านบวกจากคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับวิธีนี้ช่วยในการสร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูดแล้วก็สนุกสนานทําให้เวลาที่คุณอยู่กับคนอื่นนั้นน่าจดจําและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนนะครับ โปรดจำไว้ว่าพลังงานและทัศนคติของคุณสามารถที่จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่คนอื่นรับรู้และก็ตอบสนองต่อคุณนะครับข้อ 5. รู้ถึงคุณค่าของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่คุณมอบให้กับคนอื่นนะครับการให้รอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะนั้นสามารถจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณได้เป็นอย่างมากนะครับการยิ้มและหัวเราะเป็นการแสดงออกถึงความสุขและความเป็นมิตรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังในการเชื่อมจิตใจของผู้คนนะครับ และมันก็สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านบวกด้วยการยิ้มและก็เสียงหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะสร้างรัศมีที่อบอุ่นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายผู้คนจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณโดยธรรมชาตินี่ไม่ได้หมายถึงการเสียแ้งหรือว่าบังคับตัวเองให้ยิ้มและหัวเราะแบบที่ไม่ได้ออกมาจากภายในนะครับแต่ว่ามันเป็นการค้นหาความสุขและก็อารมณ์ขันอย่างแท้จริงในการโต้อตอบกับคนอื่นการยิ้มและก็มีอารมณ์ขันสามารถเปลี่ยนการพูดคุยธรรมดาาให้มันเป็นช่วงเวลาที่รื่นรม ทำให้คุณกลายเป็นคนที่คนอื่นตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้อยู่ด้วยสเสน่ห์ลักษณะนี้คือการเผยแพร่ความสุขและความคิดเชิงบวกทําให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ได้รับการยกระดับเมื่อพวกเขาอยู่กับคุณนะครับยิ้มให้เยอะๆมันดึงดูดความสนใจและแสดงว่าคุณสบายใจผู้คนชอบเวลาที่ผู้คนยิ้มและพวกเขาก็จะยิ้มตอบบ่อยกว่าปกติคุณจะเริ่มรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเช่นกันนะครับ โปรดจำไว้ว่ารอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในคลังแสงแห่งสเสน่ห์ของคุณมันสร้างรัศมีที่น่าดึงดูดและก็น่ารื่นรมรอบๆตัวของคุณนะครับข้อ 6. สศตาอย่างเปิดเผยและมั่นใจหากคุณลองสังเกตการสนทนาในชีวิตประจําวันคุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่เก่งในการสบตาเลยนะครับการสบตาแบบธรรมดาสามารถแสดงความคิดเห็นและอารมณ์ภายในของคุณได้จากความเหนือกว่าไปสู่การยอมจำนนและก็จากความมั่นใจไปสู่ความวิตกกังวล การสบตาอย่างเปิดเผยและมั่นใจเป็นองค์ประกอบสําคัญของสเสน่ห์ในตัวคุณนะครับเพราะว่ามันเป็นการสื่อถึงความกระตือร้นแและความเอาใจใส่ในการพูดคุยนะครับการสบตาเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยครั้งนั้นและก็สนใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเต็มที่นะครับมันเป็นวิธีสื่อสารถึงความจริงใจและความมั่นใจที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าทรงพลัง คนส่วนใหญ่นั้นต้องต่อสู้กับการสบตาโดยมักจะเบือนหน้าหรือว่าหลบสายตาหนีนะครับซึ่งมันอาจจะสื่อถึงการไม่ให้ความสนใจหรือว่าความไม่สบายใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับการรักษาความพอดีของการสบตาโดยไม่ให้มันกลายเป็นการจ้องมองก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการสบตาอย่างกล้าหาญมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทางสายตาในลักษณะที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและก็ให้ความเคารพนะครับ การสบตาอย่างเปิดเผยแล้วก็มั่นใจสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้หลากหลายตั้งแต่ความมั่นใจไปจนถึงความเหตุเกลนใจทําให้สิ่งนี้กลายเป็นเครื่องมือสําหรับการสื่อสารที่มีสเสน่ห์นะครับข้อ 7. มีน้ําเสียงที่มั่นใจเสียงที่อ่อนเกินไปการพูดด้วยเสียงพึมพำหรือว่าการพูดแบบติดติดขัดขัด,ขดจะทําให้ความน่าเชื่อถือของคุณนั้นหายไปนะครับและผู้คนจะตัดสินคุณคุณเกิดมาพร้อมกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ และคุณต้องแน่ใจว่าได้ใช้มันแล้วก็ฝึกฝนมันให้ดีที่สุดนะครับน้ำเสียงระดับเสียงสูงต่ำและความชัดเจนของเสียงมีบทบาทสำคัญในการที่คนอื่นจะรับรู้ตัวคุณน้ำเสียงที่มั่นใจชัดเจนมั่นคงและแน่วแน่ถ่ายทอดข้อความของคุณด้วยความมั่นใจคำพูดที่เบาเกินไปจนเหมือนกับการพึมพำหรือว่าพูดตะกุกตะกักไม่ต่อเนื่องมันอาจจะบ่นทำลายความน่าเชื่อถือของคุณได้นะครับและมันทําให้คนอื่นสนใจแล้วก็เข้าใจข้อความของคุณได้ยากขึ้นนะครับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกการออกเสียงและก็ฝึกน้ำหนักเสียงให้ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของคุณมีพลังและก็มีความอบอุ่นโปรดจาไว้ว่าเสียงของคุณนั้นไม่ใช่แค่เสียงที่ดังออกมาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดบุคลิกภาพและก็ความตั้งใจของคุณด้วยนะครับการฝึกเสียงของคุณสามารถที่จะเพิ่มผลกระทบที่มีต่อเสน่ห์ของคุณได้อย่างมากนะครับทาให้คําพูดของคุณมีพลังและก็น่าจดจํามากขึ้นนะครับข้อ8วางตัวให้ดูสงบและก็ผ่อนคลายอยู่เสมอทัศนคติแบบที่ว่า ฉันไม่ตื่นตูมหรือไม่เต้นตามมันมักจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะครับผู้คนชอบบุคลิกของผู้นําที่ดูแข็งแกร่งดูไม่สตทกสะสถานหรือตื่นกลัวต่ออันตรายและแสดงออกว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้การเบิกตากว้างเผยให้เห็นถึงความกลัวในทํานองเดียวกันคิ้วและหน้าผากของคุณก็สามารถเปิดเผยอ,อารมณ์ของคุณได้สเสน่ห์นั้นมันมักจะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความรู้สึกสงบและก็มั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ยากและก็ท้าทาย พฤติกรรมที่ไม่ลนลานลุกลี้ลุกลนสามารถดึงดูดใจผู้คนได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเข้มแข็งความมั่นใจและความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันการรักษาสีหน้าและภาษากายที่ผ่อนคลายหลีกเลี่ยงสัญญาณของความกังวลใจอย่างเช่นการเบิกตากว้างหรือการลุกลิกอยู่ไม่สุขมันจะช่วยถ่ายทอดความรู้สึกสงบนี้นี่ไม่ได้หมายถึงการที่เป็นคนไม่มีอารมณ์หรือว่าเฉยเมยเย็นชากับทุกสิ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้อารมณ์เสียง่าย พฤติกรรมดังกล่าวน่าดึงดูดพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในบทบาทผู้นําเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจในความสามารถของคุณในการจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะครับข้อ9อย่ายึดติดกับอดีตคนบางคนมักจะเล่าประสบการณ์ด้านลบจากอดีตของตัวเองโดยที่พวกเขาไม่เคยปล่อยวางได้หรือไม่เคยใช้มันสอนบทเรียนที่มีประโยชน์อะไรให้เลยนะครับบ่อยครั้งที่พวกเขาขาดความเฉลียวในตัวเอง ไม่รู้สึกถึงความไม่สบายใจที่คู่สนทนาจะต้องประชิญในระหว่างที่ฟังเรื่องเก่าๆแย่ๆของพวกเขานะครับคนที่มีสเสน่ห์จะเข้าใจถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่จมกับเรื่องในอดีตที่เป็นลบการหยิบยกความคับข้องใจในอดีตหรือว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาพูดในการสนทนาสามารถที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับคนอื่นและมันก็สร้างภาพของคนพูดให้ดูเหมือนคนที่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ สเสน่ห์นั้นเกี่ยวข้องกับการรู้และเข้าใจในตัวเองและความสามารถในการใช้ชีวิตด้านบวกกับช่วงเวลาปัจจุบันโดยการเน้นไปที่คําว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกับดักของการรื้อฟื้นอดีตคุณจะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ยกระดับจิตใจแล้วก็คิดไปข้างหน้ามากขึ้นวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีให้กับตัวคุณเองนะครับแต่ยังทําให้คนที่อยู่รอบข้างคุณรู้สึกมีความสุขสนุกสนานมากขึ้นอีกด้วยนะครับมันเป็นส่วนสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์และก็สเสน่ห์ในตัวคคุณนะรับ ข้อ10อย่าพาตัวเองเข้าไปยืนในเงามืดอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่าพูดอะไรที่แสดงถึงความเกลียดชังตัวเองถ้าไม่ทําอะไรพวกนี้มันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถก้าวข้ามความไม่มั่นคงและสามารถเป็นหลักยึดที่มั่นใจของคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาพร้อมกับความเกลียดชังตัวเองมันจะส่งผลเสียต่อวิธีที่คนอื่นมองคุณนะครับคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองในด้านบวก แล้วก็หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในแง่ลบสิ่งสําคัญก็คือต้องรับรู้แล้วก็ยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งและความสําเร็จของคุณตามความเป็นจริงโดยไม่ดูถูกตัวเองนะครับการแสดงความมั่นใจและเคารพตัวเองทําให้คุณดูน่าดึงดูดและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมากขึ้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งที่มั่นคงในชีวิตของพวกเขาได้ซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่ผู้คนมักจะมองหาในความสัมพันธ์ทางสังคมและก็ทางด้านงานอาชีพนะครับ ข้อ11มีความทะเยอทะยานมันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังคิดระยะยาวและมีเป้าหมายที่วัดผลได้ในการจะทําอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจที่ผู้คนจะเห็นคุณก้าวหน้าและก็เข้าใกล้าการบรรลุความฝันของคุณมากขึ้นคนที่รักคุณก็จะมีความสุขไปกับคุณนะครับความทะเยอทะยานนั้นเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของคนที่มีสเสน่ห์มันบอกถึงกรอบความคิดแบบที่มองไปข้างหน้าและความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและก็สร้างความสําเร็จให้ตัวเองนะครับ การมีเป้าหมายและก็แรงบันดาลใจที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าคุณมีแรงผลักดันและก็มีเป้าหมายมันเป็นคุณสมบัติที่น่าดึงดูดโดยเนื้อแท้นะครับผู้คนมักจะถูกดึงดูดไปยังคนที่หลงไหลในความทะเยอทะยานของตัวเองแล้วก็ทํางานอย่างแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นการแบ่งปันเป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณไม่เพียงแต่ทําให้เกิดการพูดคุยที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไล่ตามความทะเยอทะยานของตัวเองอีกด้วยนะครับ แรงผลักดันและความมุ่งมั่นของคุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนรอบข้างทําให้คุณกลายเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นคือเสน่ห์ที่หาได้ยากนะครับข้อ12คนที่มีเสน่ห์จะดึงดูดและปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและกลุ่มสังคมที่อยู่รอบตัวพวกเขานะครับความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่หลากหลาย ถือเป็นจุดเด่นของคนที่มีสเสน่ห์สิ่งนี้คือการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นไปของกลุ่มสังคมต่างๆแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะครับคนที่มีสเสน่ห์นั้นจะเชี่ยวชาญในการอ่านสถานการณ์เข้าใจสัญญาณทางสังคมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้โดนใจผู้คนที่แตกต่างกันนะครับทักษะนี้จะช่วยให้คนที่มีสเสน่ห์เข้ากับคนอื่นได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงและก็มีส่วนร่วมกับผู้คนแบบกลมกลืนกับพวกเขาได้นั่นเอง มันคือการค้นหาจุดร่วมและก็สร้างสายสัมพันธ์มันช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจและอิทธิพลของคนมีสเสน่ห์ในการปรากฏตัวในสังคมต่างๆนะครับข้อ13บสาจำชื่อคนให้แม่นใช้ชื่อของคนคนนั้นบ่อยๆเมื่อพูดกับพวกเขามันจะทําให้คุณจดจําเขาได้ดีการจําชื่อคนให้ได้ง่ายๆนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยกับคนทั่วไปดังนั้นถ้าคุณจําชื่อของพวกเขาได้ดีมันก็ทําให้เกิดความประทับใจได้ง่ายขึ้นนะครับ การจดจําชื่อคนแล้วก็ใช้ชื่อของคนคนนั้นในการสนทนาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการโต้อตอบที่มีสเสน่ห์มันแสดงถึงความเอาใจใส่และความเคารพทําให้อีกฝ่ายรู้สึกมีคุณค่าและก็เป็นที่ยอมรับนะครับการจําได้แล้วก็พูดถึงชื่อของใครบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ความเอาใจใส่คนอื่นของคนเรานั้นหาได้ยากมากขึ้นทุกทีมันทําให้เกิดความประทับใจในเชิงบวกที่ยั่งยืนนะครับสร้างความรู้สึกคุ้นเคยและก็เชื่อมต่อทางจิตใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างสายสัมพันธ์และก็ความไว้วางใจนะครับการพยายามจดจําและก็เรียกชื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมองว่าแต่ละปฏิสัมพันธ์มีความสําคัญและก็มีเอกลักษณ์มันจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของคุณให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ14เข้าใจภาษาในกลุ่มคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมที่มีความสนใจและอารมณ์ขันร่วมกันอยู่เสมอบ่อยครั้งที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม และการรู้ว่าจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนั้นได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณมีสเสน่ห์ในกลุ่มคนที่คุณอยู่ด้วยนะครับสเสน่ห์นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทําตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆผ่านทางการปรับใช้ภาษาความสนใจแล้วก็อารมณ์ขันที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มของพวกเขานะครับทุกกลุ่มมีความเป็นไปเฉพาะตัวและก็มีบางอย่างที่เป็นความเข้าใจร่วมกันความสามารถในการปรับตัวและทําให้สอดคล้องกับความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว มันสามารถที่จะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของคุณภายในกลุ่มได้เป็นอย่างมากนะครับนี่ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียความเป็นตัวตนของคุณนะครับแต่ว่ามันเป็นการแสดงความเคารพและความสนใจในวัฒนธรรมของกลุ่มที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยช่วยในการสร้างความสัมพันธ์และก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ใช่คนนอกแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชมและก็เห็นคุณค่าของลักษณะเฉพาะกลุ่มความสามารถในการปรับตัวถือเป็นส่วนสําคัญของความฉลาดทางสังคมและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีสเสน่ห์นะครับข้อ15 อย่าปฏิบัติต่อใครเหมือนเป็นคนแปลกหน้านะครับถ้าคุณทำแบบนั้นมันจะเป็นอุปสรรคกับคนใหม่ๆที่คุณพบเจอเสมอและมันสร้างความรู้สึกไม่สบายใจคนที่มีสเสน่ห์จะทำตัวต่อคนที่เพิ่งรู้จักอย่างดีที่สุดเหมือนกับที่พวกเขาทำต่อเพื่อนที่ดีของพวกเขานะครับการเข้าหาคนที่รู้จักใหม่ๆด้วยความอบอุ่นและการเปิดกว้างแบบเดียวกับที่คุณทำกับเพื่อนที่คุ้นเคยมันจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ของคุณได้เป็นอย่างมาก การปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะคนแปลกหน้ามันมักจะสร้างอุปสรรคที่มองไม่เห็นให้เกิดขึ้นมาที่มันอาจจะขัดขวางความสัมพันธ์ที่สบายใจแล้วก็เปิดกวา้างทัศนคติที่เป็นมิตรแล้วก็คุ้นเคยมันจะช่วยลดอุปสรรคและความไม่สบายใจทางสังคมได้ทันทีแนวทางนี้จะทําให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ได้รับการตอบรับสร้างความประทับใจที่รวดเร็วแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอให้จําเอาไว้ว่าเป้าหมายคือการทําให้ปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายที่สุด ท่าที่จะเป็นไปได้นะครับข้อ 16. ลองปรับอารมณ์ให้ตรงกันหากมีใครดูไม่ดีให้พยายามให้กำลังใจพวกเขาหรือพยายามแสดงความเข้าใจการสามารถอ่านอารมณ์ของคนอื่นได้ตรงและถูกต้องมันเป็นส่วนสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์และความมีสเสน่ห์หากมีใครที่รู้สึกด้อยหรือว่าไม่มั่นใจการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจหรือว่าการพยายามทำให้อารมณ์ของพวกเขาสงบลงอาจจะได้ผลมาก คนมีสเสน่ห์จะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อสภาวะทางอารมณ์ของพวกเขาและก็เต็มใจที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมการจับคู่อารมณ์ของใครบางคนแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่ตัวคุณเองเท่านั้นแต่ว่ายังใส่ใจต่อความรู้สึกของคนอื่นอย่างแท้จริงมันช่วยในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์เมื่อผู้คนรู้สึกว่าคุณเห็นและเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาข้อ 17. แสดงความสนใจผู้คนอย่างแท้จริงพยายามเรียนรู้บางสิ่งจากทุกคนที่คุณรู้จัก ตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาพูดและถามคำถามติดตามผลเพื่อแสดงว่าคุณรับฟังอยู่สเสน่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยการแสดงความสนใจอย่างจริงใจต่อคนอื่นมันเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างกระตือรือร้น,นมีส่วนร่วมในเรื่องราวของพวกเขาและการถามคำถามที่ละเอียดอ่อนรอบคอบเพื่อติดตามผลการทำแบบนี้ถือเป็นการสื่อสารว่าคุณเห็นคุณค่าของความคิดและประสบการณ์ของพวกเขาการพยายามเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากทุกคนที่คุณพบ ไม่เพียงแต่จะขยายมุมมองของคุณเองแต่ว่ามันยังทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความหมายและก็น่าจดจํามากขึ้นสําหรับพวกเขาด้วยวิธีนี้สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและก็ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าได้รับการชื่นชมและเคารพซึ่งมันเป็นองค์ประกอบในความสัมพันธ์ที่มีสเสน่ห์นะครับข้อ18ชมเชยอย่างจริงใจเท่านั้นผู้คนไม่ชอบถูกชมเชยในแง่มุมที่พวกเขาควบคุมไม่ได้อย่างเช่นลักษณะของร่างกายผู้คนจะชื่นชมคําชมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทุ่มเททํามันนะครับ และบ่อยครั้งที่พวกเขาจะรู้สึกดีหากคนชมเชยในจุดที่พวกเขายังไม่มั่นใจในตัวเองคําชมจากใจจริงนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารของคนมีเสน่ห์นะครับถ้าคุณจะให้คําชมแก่ใครควรมุ่งไปยังมุมที่ผู้คนสามารถควบคุมได้อย่างเช่นสิ่งที่พวกเขาทําทางเลือกที่พวกเขาเลือกหรือว่าความพยายามที่พวกเขามุ่งมั่นจะทําให้สําเร็จมากกว่าที่จะไปชมลักษณะที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับการชมเชยใครสักคนในสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจหรือว่าได้ทุ่มเทอย่างหนัก มันสามารถส่งผลกระทบด้านบวกได้มากเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้การคิดจุดที่พวกเขาอาจจะไม่รู้สึกปลอดภัยในลักษณะที่ละเอียดอ่อนแล้วก็คิดด้านบวกกับจุดนั้นสามารถทําให้คนทั่วไปรู้สึกดีได้เป็นอย่างมากนะครับความจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอคำชมที่ไม่จริงใจหรือคำชมทั่วๆไปที่กว้างเกินไปมักจะเป็นผลเสียนะครับการชมเชอยอย่างจริงใจและรอบคอบเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณช่างสังเกตทราบซึ้งในคุณสมบัติและความพยายามที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขานะครับ ข้อ19เข้าหาผู้คนจากด้านข้างหลีกเลี่ยงการมาจากด้านหลังหรือว่าจากด้านหน้าตรงๆผู้คนอยากเห็นคุณมาแต่มักจะไม่รู้สึกชอบให้เข้ามาตรงเกินไปหรือเข้าหาพวกเขาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเมื่อเข้าใกล้ใครสักคนโดยทั่วไปแล้วการเข้าหาจากด้านข้างจะถูกมองว่าเป็นการประชิญหน้าน้อยกว่าแล้วก็สบายใจมากกว่าการเข้าใกล้จากด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับมุมเฉียงด้านข้างช่วยให้คนคนนั้น เห็นว่าคุณกําลังเข้ามาโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเผชิญหน้าหรือว่าทําให้ตกใจคนที่มีสเสน่ห์จะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นแล้วก็ลดความรู้สึกบุกรุกที่อาจจะเกิดขึ้นการเข้าหาจากด้านข้างเป็นวิธีที่ละเอียดอ่อนแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่คุกคามและก็สร้างบรรยากาศด้านบวกให้กับการพูดคุยนะครับวิธีนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ทางสังคมที่คุณพบผู้คนใหม่ๆห,หรือว่าการเข้าหาคนที่ไม่ค่อยรู้ใจหรือว่ายังไม่คุ้นเคยนะครับ การเดินเข้าหาทางด้านข้างหรือว่าเฉียงๆเล็กน้อยจะสร้างความสบายใจและความไว้วางใจได้มากกว่าข้อ20อย่าพูดลับหลังคนอื่นการนินทาคนอื่นอาจจะย้อนกลับมาหาคุณได้ในทางลบอย่างง่ายดายนะครับคุณคงไม่อยากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนขี้นินทาหากคุณพูดถึงใครบางคนลับหลังอีกฝ่ายจะรู้ว่าคุณอาจจะพูดลับหลังพวกเขาเช่นกันนะครับการรักษาชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนที่มีสเสน่ห์นะครับ การพูดคุยรับหลังหรือว่าการนินทานั้นสามารถบนทําลายสเสน่ห์ได้การนินทาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชื่อเสียงของคุณเท่านั้นแต่ว่ามันยังทําลายความไว้วางใจด้วยเพราะว่าคนอื่นๆอาจจะเริ่มสงสัยว่าคุณพูดถึงพวกเขาในทํานองเดียวกันเมื่อพวกเขาไม่อยู่กับคุณการละเว้นการพูดเชิงลบเกี่ยวกับคนอื่นมุงน่งเน้นไปที่การพูดเชิงบวกหรือว่าเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นการแสดงความเคารพและความซื่อสัตย์การทําแบบนี้ทําให้คุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพในแวดวงสังคมมากขึ้นนะครับข้อ21 ปฏิบัติต่อทุกคนที่คุณรู้จักแตกต่างกันออกไปตามสิ่งที่เหมาะสมกับพวกเขาเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อคนและต่อกลุ่มไม่มีวิธีสากลที่ใช้ได้กับทุกคนนะครับสเสน่ห์มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับแต่งปฏิสัมพันธ์ของคุณไปตามคนหรือว่ากลุ่มคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับผู้คนจะมีความหลากหลายแตกต่างกันและวิธีการสื่อสารแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนนั้นแทบจะไม่ได้ผลเลยด้วยการปรับรูปแบบการสื่อสารและก็สิ่งที่คุณทํา ให้เหมาะกับบุคลิกและรายละเอียดที่แตกต่างกันเท่ากับคุณแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและเคารพในความแตกต่างของพวกเขาในฐานะคนคนหนึ่งการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของคุณนี้ทําให้แต่ละปฏิสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้นนะครับข้อ22ถามข่าวผู้คนและก็ความเป็นไปของพวกเขาอย่าลืมผู้คนง่ายเกินไปนะครับการแสดงความสนใจหรือว่าติดตามถามข่าวคนที่รู้จักเป็นครั้งคราวเป็นคุณลักษณะสําคัญของคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะครับ ไม่ใช่แค่การรู้จักหรือว่าติดต่อกันเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการดูแลรักษาการเชื่อมต่อน,นั้นเมื่อเวลาผ่านไปการถามไท่ข่าวคราวหรือว่าเรื่องราวของผู้คนการจดจำรายละเอียดที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาและการติดต่อกับพวกเขาเป็นระยะระยะแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ความห่วงใยและความเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มันแสดงให้เห็นว่าคุณมองว่าการรู้จักกันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่คุณใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อรักษามันไว้นะครับข้อ23อย่าลดหรือว่าเปลี่ยนมาตรฐานของตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นอีกคนเพื่อที่จะพยายามเข้ากับคนอื่นให้ได้นะครับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่าที่เหมาะสมแต่ยังคงเป็นตัวของตัวเองส่วนใหญ่เอาไว้สิ่งนี้มันจะสร้างความไว้วางใจและช่วยให้ผู้คนรู้สึกว่าคุณมีหลักการและมันทําให้คุณน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับ การเป็นแบบที่คุณเป็นคือองค์ประกอบสำคัญของคนมีสเสน่ห์นะครับการพยายามทำหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณให้เหมือนหรือว่าเป็นคนอื่นมากไปเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้หรือทำให้คนอื่นยอมรับอาจจะดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่จริงใจนะครับแม้ว่าความสามารถในการปรับตัวนั้นจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่ควรแลกกับการสูญเสียบุคลิกภาพและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณไปนะครับการรวมตัวทางสังคมในบางครั้งอาจจะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง าคุณไม่ใช่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ดื่มคุณก็ไม่จําเป็นต้องดื่มมากจนเมาควบคุมสติไม่ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเข้ากับพวกโปรดจ,จําไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดให้เข้าหาคนที่สบายใจและมั่นคงในตัวตนของตัวเองและคนที่แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากกว่าคนที่ทําอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นมากจนเกินไปนะครับข้อ24รู้จุดประสงค์ของการพูดคุยของคุณ อย่าทําให้คนอื่นสับสนและคาดเดาว,ว่าคุณต้องการอะไรจากพวกเขาการตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับการมีเจตนาที่ชัดเจนในการพูดคุยทําให้มั่นใจได้ว่าการพูดคุยจะมีความหมายชัดเจนและตรงไปตรงมาหากคุณกําลังมองหาบางสิ่งที่เจาะจงชัดเจนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเช่นการได้เพื่อนใหม่หรือแสดงความสนใจแบบหนุ่มสาวการตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความตั้งใจของคุณจะช่วยป้องกันความสับสนและความคลุมเครือได้นะครับ ความชัดเจนนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความมั่นใจแต่ว่ายังแสดงถึงความเคารพความสามารถของคนอื่นในการตอบกลับหรือให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วนตัวอย่างเช่นหากคุณพบใครสักคนที่ดึงดูดใจคุณในแบบของความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวการแสดงออกที่ชัดเจนว่าคุณชอบเขาแบบไหนแต่ว่าทําด้วยความสุภาพและความเคารพอาจจะเป็นวิธีที่ได้ผลและได้รับการชื่นชมมากกว่าการแสดงออกที่คลุมเครือหรือว่าอ้อมไปอ้อมมาจนมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลายๆฝ่ายได้นะครับข้อ25 สเสน่ห์ที่สร้างได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทำบางสิ่งเพื่อปลอบใจคนอื่นหากพวกเขาหรือเธอทำผิดพลาดหรือทำอะไรก็ตามที่น่าอายทำบางสิ่งบางอย่างที่จะดึงความสนใจออกไปจากสิ่งนั้นและก็แสดงให้เห็นว่าสำหรับคุณทุกอย่างโอเคให้อภัยคนอื่นให้ง่ายขึ้นหากคุณเห็นว่าพวกเขาตั้งใจดีพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นสเสน่ห์เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่และความสามารถในการทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจแม้ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดนะครับหากมีใครทําผิดพลาดหรือว่ารู้สึกเขินอาย การปลอบหรือว่าการช่วยเล็กๆน้อยๆด้วยการหันเหความสนใจไปจากข้อผิดพลาดอาจจะเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจการแสดงการให้อภัยและความเข้าใจต่อข้อผิดพลาดของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนทําอะไรด้วยจิตนาดีแต่ว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมาการทําแบบนี้จะสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและทําให้เกิดภาพพจน์ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรหรือว่าตัดสินใครวิธีนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างสายสัมพันธ์เพราะว่าผู้คนจะรู้สึกปลอดภัย และมีคุณค่ามากขึ้นเมื่ออยู่กับคุณเพราะรู้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกกล่าวโทษไม่ถูกมองเป็นตัวปัญหาไม่ถูกซ้ำเติมหรือถูกดูหมิน่นดูแคลนจากความผิดพลาดของพวกเขานะครับข้อ 26. แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและหาจุดที่จะขอบคุณใครสักคนเสมอหากความพยายามนั้นคุ้มค่าที่จะขอบคุณนะครับความรู้สึกซาบซึง้งและก็ขอบคุณอย่างแท้จริงมันจะมีพลังมากในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์การยอมรับและขอบคุณใครสักคนสําหรับความพยายามหรือว่าสิ่งที่พวกเขาทํา ไม่เพียงแต่ทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าแต่ว่ายังเป็นการช่วยย้าถึงสิ่งที่เป็นบวกอีกด้วยการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสามารถที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็เพิ่มความเคารพซึ่งกันและกันความจริงใจในการแสดงความขอบคุณเป็นลักษณะที่มักจะพบในคนที่มีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของพวกเขาต่อความพยายามของคนอื่นและความสามารถในการรับรู้และชื่นชมคนรอบข้างนะครับข้อ27ให้สังคมรับรองคุณ เมื่อคนได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณจากคนอื่นพวกเขาจะชอบและก็เชื่อใจคุณได้อย่างง่ายดายแม้ก่อนจะได้พบกับคุณเสียด้วยซ้ําข้อพิสูจน์ทางสังคมคือวิธีการที่รับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับคุณที่ได้รับอิทธิพลด้านบวกจากความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อมีคนได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณจากปากของคนอื่นพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อใจและก็ชอบคุณก่อนที่จะพบกับคุณเสียด้วยซ้ําการสร้างชื่อเสียงเชิงบวกที่ได้ยินมาก่อนที่จะเห็นตัวคุณ สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทําให้การเชื่อมต่อและการโต้อตอบกับผู้คนใหม่ๆนั้นทําได้ง่ายมากขึ้นชื่อเสียงที่คนอื่นพูดกันปากต่อปากนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพฤติกรรมเชิงบวกของคุณที่ทําอยู่สม่ําเสมอมีความน่าเชื่อถือและคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหลากหลายชื่อเสียงของคุณที่มองผ่านสายตาของคนอื่นสามารถช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษและอิทธิพลของคุณในสังคมได้เป็นอย่างมากนะครับข้อ28ดูปฏิกิริยาของคนจริงๆ หากดูเหมือนว่าคุณกําลังทําอะไรผิดให้หยุดทําหรือว่าเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเปิดใจรับคําติชมเสมอเพื่อพัฒนาตัวเองความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเข้ากับกลุ่มนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคนที่มีสเสน่ห์จะปรับตัวเข้ากับปฏิกิริยาและผลตอบรับของคนอื่นในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับพวกเขาจะเอาใจใส่คอยจับสัญญาณอื่นนอกจากคําพูดอย่างเช่นภาษากายและการแสดงออกทางสีหน้าของคนอื่นมันสามารถบอกคุณได้ว่าพฤติกรรมของคุณได้รับการตอบรับอย่างไร หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของความไม่สบายใจหรือว่าไม่สนใจความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยนวิธีของคุณก็เป็นสิ่งที่สําคัญความสามารถในการอ่านและตอบสนองต่อคําติชมมีความสําคัญอย่างมากต่อการปรับตัวทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีน้ําใจคุณตอบสนองต่อความต้องการและความรู้สึกของคนอื่นซึ่งมันเป็นรากฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีสเสน่ห์นะครับข้อ29 แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณไว้ใจได้แค่ไหนคุณใส่ใจเพื่อนและครอบครัวมากแค่ไหนคุณสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้ตลอดชีวิตคนหลายๆคนมีประสบการณ์มากมายที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องความไว้วางใจมุมดีๆบางอย่างเช่นการที่คุณสามารถรักษามิตรภาพเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเด็กๆให้ยั่งยืนมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่บ่งบอกได้มากมายว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีให้คนอื่นได้นะครับการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ ความรู้สึกห่วงใยเพื่อนและครอบครัวอย่างลึกซึ้งมันจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณได้เป็นอย่างมากหลายๆคนให้ความสําคัญกับความไว้วางใจได้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขามีประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความไว้วางใจการเล่าเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่แสดงถึงมิตรภาพและคํามั่นสัญญาระยะยาวอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงความเป็นคนไว้วางใจได้ของคุณนะครับตัวยอย่างเช่นการรักษามิตรภาพตั้งแต่สมัยเด็กๆ บ่งบอกถึงความสามารถของคุณในการดูแลและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์การมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยืนยาวทําให้คนอื่นมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้และมั่นคงมันเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนะครับข้อ30อย่าถามคนอื่นว่าพวกเขาทําอาชีพอะไรผู้คนมักจะไม่ชอบพูดหรือแม้แต่คิดเกี่ยวกับงานของตัวเองนะครับให้ถามพวกเขาว่าพวกเขาชอบใช้เวลากับอะไรถามผู้คนเกี่ยวกับความสนใจของพวกเขา การถามเกี่ยวกับงานของใครบางคนบางครั้งก็นาไปสู่การพูดคุยแบบธรรมดารรมดาหรือว่าไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเพราะว่างานนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนเราสนใจมากที่สุดเสมอไปนะครับการถามเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาชอบทําหรือความสนใจจะนําไปสู่การพูดคุยที่น่าสนใจแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสนใจพวกเขาในฐานะคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือว่าอาชีพของพวกเขาเท่านั้นการถามสิ่งที่พวกเขาสนใจช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนมีความกระตือรือร้นและก็เปิดใจกว้างมากขึ้นเมื่อพูดถึงความสนใจและงานอนดิเรกของพวกเขานะครับข้อ31ใส่ใจทุกรายละเอียดรอบตัวคุณคุณสามารถสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับอะไรก็ได้หากคุณมีความคิดสร้างสารรค์เพียงพอทําให้ผู้คนเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูธรรมดามากก็ตามนะครับทักษะการสังเกตเป็นกุญแจสําคัญในการสื่อสารของคนมีสเสน่ห การใส่ใจกับสิ่งรอบตัวและก็หยิบยกรายละเอียดที่น่าสนใจหรือว่าถูกมองข้ามสามารถที่จะสร้างการสนทนาที่มีเอกลักษณ์และก็น่าดึงดูดใจได้ความสามารถในการสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้สามารถทำให้การใช้ชีวิตในสังคมน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีสายตาที่กระตือรือร้นต่อโลกรอบตัวคุณนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความรอบคอบเพราะว่าคุณสามารถสร้างบทสนทนาจากสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษ ทำให้แม้แต่สถานการณ์ธรรมดาธรรมดาก็กลับดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับข้อ32อย่าถามคำถามที่สามารถตอบด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อให้คุยได้อย่างมีความหมายแล้วก็น่าประทับใจมากขึ้นให้หลีกเลี่ยงคำถามที่สามารถตอบด้วยคำว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปนะครับคนที่มีสเสน่มักจะเลือกถามด้วยคำถามปลายเปิดที่เปิดช่องให้มีการอธิบายรายละเอียดและก็แบ่งปันได้มากขึ้นแทนนะครับ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่นำไปสู่การพูดคุยที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นแต่มันยังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจที่จะได้ยินมากขึ้นจากคนที่คุณกำลังพูดด้วยคำถามปลายเปิดนั้นเชิญชวนให้มีการเล่าเรื่องและก็ให้ออกความเห็นส่วนตัวทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและก็เฉพาะตัวมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะเข้าใจมีส่วนร่วมกับความคิดและก็ประสบการณ์ของคนอื่นอย่างแท้จริงนะครับข้อ 33. หากคุณไม่แน่ใจว่าจะคุยเรื่องอะไรดี เมื่อใครเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังให้ลองถามสั้นๆว่าอะไรนะที่ไหนเมื่อไหร่ใครยังไงทําไมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขากําลังเล่าให้คุณฟังนะครับคําถามพวกนี้เป็นกลุ่มคําถามปลายเปิดซึ่งมันจะมีประสิทธิผลมากคําถามแนวนี้กระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดคําตอบแล้วก็เล่าเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากขึ้น แนทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การพูดคุยเป็นไปอย่างลื่นไหลแต่ว่ายังแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจมุมมองของพวกเขาอีกด้วยคําถามปลายเปิดอาจจะนําไปสู่การพูดรายละเอียดที่ไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็น่าสนใจช่วยให้คุณคุยเรื่องต่างๆได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับข้อ34มองหาจุดที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงก,กันกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยค้นหาความสนใจที่มีร่วมกันเพื่อคุยในเรื่องนั้น การหาว่าอะไรที่ไม่ชอบเหมือนกันก็ทําให้คุณเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นเช่นกันนะครับการมองหาจุดร่วมเป็นเทคนิคสําคัญในการสร้างความคุ้นเคยได้เร็วลองมองหาความสนใจสิ่งที่พบมาจังหวัดที่เกิดสถานการศึกษาที่จบแนวภาพยนตร์ที่ชอบทีมกีฬาที่เชียร์หรือแม้แต่คนรู้จักที่มีร่วมกันสิ่งนี้จะสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและความคุ้นเคยคนที่มีสเสน่ห์จะมองหาสิ่งเหล่านี้เสมอในการคุยกับคนอื่นนะครับข้อ35 รักษาอารมณ์เชิงบวกและขี้เล่นฝึกเล่าเรื่องตลกเอาไว้แล้วก็ใช้มันตามความเหมาะสมนะครับการรักษาบรรยากาศเชิงบวกอย่างร่าเริงสามารถทําให้การเข้าสังคมนั้นสนุกสนานและก็น่าจดจํายิ่งขึ้นการที่มีเรื่องตลกที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าขบขันจะมีประโยชน์ในการเพิ่มอารมณ์สบายๆให้กับการสนทนาพูดคุยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือการอ่านสถานการณ์แล้วก็ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอารมณ์ขันของคุณนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์และก็ผู้ฟังนะครับทัศนคติที่สนุกสนานรวมกับความอ่อนไหวต่ออารมณ์ของคู่สนทนามันสามารถช่วยเพิ่มสเสน่ห์และก็ความชื่นชอบของคนอื่นที่มีต่อคุณได้เป็นอย่างมากนะครับข้อ36ติดตามข่าวสารและก็หัวข้อความรู้ใหม่ๆเพื่อคุณจะได้คุยกับผู้คนได้มากมายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆอย่างถูกต้องและก็คล่องแคล่วคนที่มีสเสน่ห์มักจะรู้เรื่องที่อัปเดตมากกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับ การมีข้อมูลที่ลึกและก็ละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับหัวข้อต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณเป็นคู่สนทนาที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายัางแสดงให้เห็นว่าคุณรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลกอีกด้วยลองติดตามข่าวสารจากหลากหลายสาขาการเมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศาส,สนาและกีฬาเพื่อช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีความสนใจต่างกันได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามให้คำนึงถึงความสนใจและระดับความสะดวกของอีกฝ่ายในบางหัวข้อนะครับดูให้ดีว่าพวกเขาอยากจะพูดหรือไม่และก็เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหากว่าจําเป็นเพื่อให้การพูดคุยนั้นสนุกสนานสําหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับข้อ 37. พยายามให้อีกฝ่ายพูดประมาณ75%ผู้คนชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวเองและจะรับประกันการสนทนาที่ดีโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปนะครับ เมื่อใครสักคนได้พูดเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่คุณฟังเป็นส่วนใหญ่จะทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วสนุกยอดเยี่ยมในการสนทนาการปล่อยหรือว่าเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายนั้นพูดมากขึ้นสามารถสร้างความรู้สึกด้านบวกให้กับพวกเขาได้คนส่วนใหญ่สนุกกับการพูดคุยเกี่ยวกับตัวเองความสนใจและก็ประสบการณ์ของพวกเขาการเปิดโอกาสหรือให้เวลาพวกเขาแบ่งปันออกมามากขึ้นและคุณเป็นฝ่ายตั้งใจฟังจะทําให้พวกเขารู้สึกว่ามีคนรับฟังและมีคุณค่า นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะเงียบสนิทบทบาทของคุณคือการทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและแสดงความสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดวิธีนี้สามารถทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าการพูดคุยกับคุณนั้นสนุกสนานและก็มีความหมายส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขามีโอกาสที่จะพูดได้อย่างอิสระนั่นเองครับข้อ 38. พูดซ้ําสิ่งที่คนอื่นพูดด้วยน้ําเสียงที่มีความสงสัยจงทําตัวเหมือนกับนกแก้วสิ่งนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาอธิบายรายละเอียดมากขึ้นและก็พูดคุยมากขึ้น บางครั้งการทำตัวเหมือนนกแก้วขี้สงสัยด้วยการพูดซ้ำหรือพูดทวนข้อความที่ใครบางคนพูดสามารถกระตุ้นให้พวกเขาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้มันแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและก็สนใจที่จะเข้าใจมุมมองของพวกเขาอย่างแท้จริงช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกต้องและก็กระตุ้นให้สำรวจความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันนำไปสู่การอยากพูดคุยกับคุณและก็รู้สึกสนิทใจกับคุณมากขึ้นนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งก็39เป็นตัวคุณจริงจริง บางคนนั้นดึงดูดผู้คนได้ง่ายแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็จะเริ่มเห็นว่ามันเป็นการแกล้งทําหรือว่าพยายามทํานะครับมันยากมากที่คนเราจะเสแสร้งมีความจริงใจบางคนนั้นเป็นคนตลกโดยธรรมชาติบางคนก็มีบุคลิกภาพดีและบางคนก็มีสเสน่ห์อย่างอื่นจงเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและก็ปล่อยให้ลักษณะที่ดีของคุณเปล่งประกายออกมานะครับความเป็นตัวของตัวเองเป็นส่วนสําคัญของสเสน่ห์ผู้คนมักจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเอง และมักจะสามารถรู้สึกได้ถ้ามีคนเสแสร้งทำอะไรสักอย่างจงยอมรับคุณสมบัติตามธรรมชาติของคุณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขันความรอบคอบความกระตือรร้นหรือว่าอย่างอื่นการแสดงออกจากตัวตนจริงๆจะสร้างความไว้วางใจและก็ทำให้การโต้ตอบนั้นมีคุณค่ามากขึ้นนะครับโปรดจำไว้ว่ามันเป็นการยากที่จะใส่หน้ากากเอาไว้ตลอดเวลาในระยะยาวและความจริงใจนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและก็มีความหมายนะครับข้อ40ใส่ใจในรายละเอียด ผู้คนมักจะชอบเมื่อรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญ so เมื่อมีคนจำบางอย่างเกี่ยวกับคุณและก็พูดสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนพวกเขาเป็นเพื่อนเก่าคนที่มีสเสน่ห์มักจะจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับคนได้เก่งการสังเกตและจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนอื่นสามารถช่วยเพิ่มสเสน่ห์ของคุณได้เป็นอย่างมากนะครับเมื่อคุณนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะพะเจาะจงเกี่ยวกับคนคน,คนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เขาพูดในอดีตความชอบของพวกเขาหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตของพวกเขาและคุณพูดสิ่งนั้นออกมา นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณรับฟังและก็ใส่ใจพวกเขาอย่างแท้จริงความใส่ใจในรายละเอียดนี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญนี่เป็นวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพในการขยายความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมันจะเปลี่ยนคุณจากคนที่รู้จักธรรมดาไปเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเก่านะครับข้อ41เเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นเป็นลักษณะของคนมีสเสน่ห์รักษาระยะห่างจนกว่าจะมีคนเชิญคุณเข้าไป อย่าขี้งอนหรือว่ารีบหนีห่างจากคนอื่นมันน่าเสียดายมากต้องใช้เวลาสักระยะเวลาหนึ่งในการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเข้าหาคนอื่นและไม่บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวอย่างรีบร้อนเพราะว่ากำแพงป้องกันนั้นจะหนามากนะครับการเข้าใจและการเคารพขอบเขตส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความไว้วางใจและสายสัมพันธ์นะครับการรักษาระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโต้ตอบครั้งแรกๆ การขี้งอนมากเกินไปหรือว่ารีบร้อนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของใครบางคนอาจจะทําให้พวกเขาไม่พอใจและอาจจะถูกมองว่าเป็นการล่วงล้ําล้าเส้นหรือว่าไม่ให้ความเคารพการปล่อยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปตามธรรมชาติถ้าผู้คนที่คุณคุยด้วยพร้อมที่จะเปิดใจสนทนากับคุณพวกเขาก็จะส่งสัญญาณเปิดใจให้คุณการเคารพขอบเขตแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเกรงใจและคำนึงถึงระดับความสะดวกสบายของคนอื่นนะครับข้อ42แต่งกายให้เรียบร้อย สะอาดและเหมาะสมกับผู้คนและสถานที่อยู่เสมอนะครับเครื่องแต่งกายของคุณมักจะเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นสังเกตเห็นเกี่ยวกับตัวคุณและการแต่งกายที่เรียบร้อยและก็สะอาดตาก็จะสร้างความประทับใจด้านบวกเป็นอย่างมากนะครับเสื้อผ้าที่เรียบง่ายเหมาะสมกับสถานที่และพอดีตัวที่เหมาะสมกับโอกาสสามารถสื่อถึงความเคารพตัวเองและความใส่ใจในรายละเอียดมันไม่เกี่ยวกับการสวมเสื้อผ้าราคาแพงหรือว่าสีสันฉูดฉาดแต่ว่ามันเป็นการแสดงว่าคุณดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเอง รูปลักษ์ที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบยังช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสเสน่ดึงดูดใจนะครับข้อ43ขณะที่อยู่ในงานปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์อื่นๆตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดูไม่เป็นคนงงๆหรือว่าเหมือนคนหลงทางหรือว่าเบื่อหน่ายให้แน่ใจว่าตัวเองนั้นดูมีพลังและรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรในสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างเช่นงานปาร์ตี้หรือว่างานสัมมนาในที่ทำงาน พฤติกรรมของคุณมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ที่คนอื่นมีต่อคุณนะครับหลีกเลี่ยงการดูเหมือนคนที่อยู่ผิดที่ผิดทางหรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายแต่ว่าให้กระตือรือร้นแล้วก็มีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัวแทนนะครับสแสดงความสนใจผู้คนและก็กิจกรรมรอบตัวการรู้และเข้าใจตัวเองและก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบตัวสามารถทําให้คุณดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นพลังและความเอาใจใส่นี้สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้มันทําให้คุณดูน่าสนใจและก็มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับข้อ44 อย่าพูดมากถ้าคุณไม่พูดมากเมื่อคุณเริ่มพูดทุกคนจะให้ความสนใจทันทีพูดอย่างมีวิจารณญาณและชัดเจนคำนึงถึงน้ำเสียงและเสริมความคิดเห็นของคุณด้วยหลักฐานและสถิติที่ชัดเจนเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีแต่ควรพูดให้สั้นและจบด้วยประโยคเด็ดถ้าพูดตลกให้พูดอย่างกระชับไม่เยินเยอะและก็ทำสีหน้าให้ตรงหรือเข้ากับเรื่องที่กำลังพูดสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้จักอ่านบรรยากาศในวงสนทนา และต้องแน่ใจว่าเรื่องตลกของคุณนั้นเหมาะสมกับผู้ฟังไม่ทําให้ใครรู้สึกด้อยอับอายหรือว่าเสียใจนะครับข้อ45มีความสุภาพและมีมารยาทดีมารยาทและความสุภาพเป็นคุณสมบัติที่เหนือการเวลาซึ่งมีส่วนช่วยสร้างสเสน่ห์ได้เป็นอย่างมากนะครับการแสดงออกง่ายๆอย่างเช่นการพูดคําว่าช่วยและขอบคุณหรือการเปิดประตูให้คนอื่นและการแสดงความเคารพในการพูดคุยสามารถสร้างความประทับใจด้านบวกที่ยั่งยืน ความสุภาพแสดงให้เห็นว่าคุณมีน้ำใจและใส่ใจคนอื่นซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของความมีสเสน่ห์เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเมตตาและความเคารพที่จะกระตุ้นให้ผู้คนรู้สึกกับคุณในทางบวกนะครับข้อ46อย่าหิวกระหายความชื่นชมจากผู้คนพวกเขาจะหลอกล่อหรือว่าใช้ประโยชน์จากคุณได้อย่างง่ายดายนะครับการอยากได้ความชื่นชมและการยกย่อง,องชมเชยมากเกินไปอาจจะเป็นจุดอ่อนในการอยู่ในสังคมผู้คนจนํานวนหนึ่งจะรับรู้ความต้องการนี้ และอาจจะใช้มันเพื่อบงการหรือว่าหลอกใช้คุณได้นะครับสเสน่ห์ที่แท้จริงมาจากความมั่นใจในตัวเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับจากคนอื่นสิ่งสําคัญก็คือต้องให้คุณค่าและก็เคารพตัวเองแล้วก็อย่าสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองเพียงแต่จากความคิดที่ว่าคนอื่นมองคุณอย่างไรการมั่นใจในตัวเองและพอใจในสิ่งที่คุณเป็นมันจะดึงดูดความเคารพและความชื่นชมจากคนอื่นโดยธรรมชาติ โดยไม่จําเป็นต้องอยากได้หรือว่าหิวกระหายสิ่งนั้นอย่างจริงจังหรือว่าออกนอกหน้ามากเกินไปนะครับข้อ47ให้ความสําคัญกับคนอื่นพูดอีกในหนึ่งให้สนทนาเกี่ยวกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่โดยมีเจตนาที่จะเข้าใจพวกเขาในระดับที่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็อย่าพูดเกินจริงหรือว่าเจาะลึกมากเกินไปไม่เช่นนั้นการพูดคุยที่เป็นมิตรของคุณก็จะกลายเป็นการสอบสวนก่อนที่คุณจะรู้ตัวนะครับ การมุ่งความสนใจไปที่คนอื่นในเวลาคุยกันสามารถทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในการเรียนรู้เกี่ยวกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยอย่างไรก็ตามควรคิดถึงความสมดุลเอาไว้ด้วยนะครับคําถามมากเกินไปหรือว่าคําถามที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปอาจจะทําให้การพูดคุยกลับรู้สึกเหมือนเป็นการสอบสวนได้เป้าหมายก็คือการสร้างพื้นที่ที่รู้สึกสบายที่พวกเขารู้สึกดีที่ได้เล่าเรื่องที่อยากจะเล่าแต่ไม่ถูกกดดันหรือว่าหนักใจ เทคนิคนี้ไม่เพียงแต่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแต่ยังช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพวกเขาและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับก็48อย่าเครียดหรือตื่นเต้นเกินไปกับสิ่งที่คุณพูดหรือว่ากําลังแสดงมุมมองของคุณนะครับเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกประมาะและดูไม่มั่นคงให้ทําตัวลื่นไหลไปกับการพูดคุยและสถานการณ์การคิดมากเกินไปในสิ่งที่คุณพูดหรือกังวลกับรูปลักษณ์ภายนอกสามารถนําไปสู่ความประมาะและความรู้สึกไม่น่าเชื่อถือได้นะครับ ให้มุ่งเน้นไปที่ความลื่นไหลของการสนทนาหรือว่าสถานการณ์แทนนะครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปรับตัวตามความจําเป็นความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้คุณตอบสนองและเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจแทนที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับความสมบูรณ์แบบโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดไปยังคนที่สบายใจผ่อนคลายและก็ดูจริงใจมากกว่าคนที่ดูเหมือนผ่านการซ้อมมาอย่างดีว่าจะพูดอะไรหรือจะทําอะไรหรือว่าดูกังวลกับภาพลักษณ์ของตัวเองมากจนเกินไปนะครับข้อ49 หัวเราะเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดไม่สะดวกมีสิ่งหนึ่งที่คนมีสเสน่ห์หลายคนมีเหมือนกันก็คือพวกเขาสามารถหัวเราะขบขันตัวเองได้ในบางเวลาทําไมนะหรือก็เพราะว่าพวกเขาไม่จริงจังกับชีวิตและเครียดกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับความสามารถในการหัวเราะตัวเองเป็นคุณสมบัติที่มีสเสน่ห์มันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดได้หรือว่าไม่สะดวกได้อย่างสง่างา,งามนะครับ อารมณ์ขันแบบตลกตัวเองเมื่อใช้อย่างเหมาะสมมันจะช่วยลดความตึงเครียดและทําให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความที่คุณไม่ถือตัวเองว่าถูกต้องสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและความสามารถในการมองเห็นด้านดีของชีวิตซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่มักได้รับการชื่นชมจากผู้คนในสังคมรอบตัวนะครับข้อ50ขอให้จําไว้ว่ายิ่งคําชมนั้นหายากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นการชมเชยคนอื่นอย่างจริงใจนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่มันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเมื่อคุณชมเชยคนอื่นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคาชมเหล่านี้จะเป็นคําชมที่ผู้คนจะไม่มีวันลืมเว้นแต่พวกเขาจากความจําเสื่อมแม้ว่าการชมเชยจะเป็นสิ่งที่ดีในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ผลกระทบจะยิ่งใหญ่มากกว่าขึ้นไปอีกเมื่อคุณชมเชยในสิ่งที่ไม่เหมือนใครหรือสิ่งที่มักจะถูกคนอื่นมองข้ามคําชมประเภทนี้แสดงว่าคุณใส่ใจรายละเอียดและชื่นชมแง่มุมต่างๆที่คนอื่นอาจจะไม่สังเกตเห็นในตัวใครสักคน การชมเชยแบบนั้นมีแนวโน้มที่จะน่าจดจําและก็มีความหมายมากกว่าเพราะว่ามันสะท้อนถึงระดับการสังเกตและความจริงใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นขอให้จําไว้ว่าเป้าหมายคือการแสดงความจริงใจในการชมเชยโดยที่เน้นไปที่คุณสมบัติหรือความสําเร็จที่โดดเด่นในตัวผู้คนที่คุณมองเห็นได้แตกต่างจากคนอื่นอย่างแท้จริงนะครับข้อ51ออย่าพยายามสร้างความประทับใจให้ใครสเสน่ห์จะส่งผลย้อนกลับมาดีเฉพาะเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุดเสมอนะครับ ให้ลองทำสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองแทนวิธีนี้ไม่เพียงแต่คุณจะไม่จำเป็นต้องพยายามสร้างความประทับใจให้ใครๆแต่ผู้คนจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณโดยธรรมชาติเพราะว่าคุณทำให้มันดูเหมือนง่ายๆสบายๆความพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้คนอื่นอย่างจริงจังหรือว่าตั้งอกตั้งใจมากเกินไปมันมักจะรู้สึกเหมือนเป็นการฝืนธรรมและอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นการลดสเสน่ห์เสียมากกว่านะครับให้ทำตามความสนใจและเป้าหมายของคุณด้วยความชอบจากตัวตนและความมุ่งมั่นของคุณ เมื่อคุณทำออกจากใจและภูมิใจในความสำเร็จของคุณความรู้สึกเติมเต็มที่แท้จริงมันจะมีพลังลึกลับในการดึงดูดใจคนอื่นผู้คนมักจะรู้สึกสนใจคนที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่และก็พอใจกับชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะพยายามสร้างความประทับใจให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ52มีความมั่นใจสเสน่นั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นใจดังนั้นพยายามสร้างความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจนั้นเป็นรากฐานสำคัญของสเสน่ห์ มันคือการเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของคุณการสร้างความมั่นใจในตัวเองนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและทำสำเร็จในเป้าหมายเล็กๆที่ท้าทายความสงสัยในตัวเองไปจนถึงการฝึกความเห็นอกเห็นใจในตัวเองคนที่มีความมั่นใจจะดึงดูดคนอื่นเข้าหาพวกเขาโดยเป็นธรรมชาติเมื่อพวกเขาแสดงความรู้สึกมั่นคงและความมั่นใจออกมาให้พยายามพัฒนาภาพลักษณ์เชิงบวกและเชื่อมั่นในความสามารถของคุณในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ แล้วคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับก้อ53พัฒนาทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสามารถพิเศษฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นการพูดที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารโดยไม่ใช้คําพูดอย่างหนักแน่นมั่นคงนะครับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญในการมีเสน่ห์มันรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพูดของคุณนั้นหนักแน่นชัดเจนและเข้าใจอย่างละเอียดถึงสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดอย่างเช่นภาษากายและการสบตาการสื่อสารที่ดียังเกี่ยวข้องกับการปรับสไตล์ของคุณให้เข้ากับคนที่คุณคุยด้วยและบริบทที่แตกต่างกันนะครับด้วยการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารคุณจะเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่นและทําให้การโต้อตอบของคุณนั้นมีความหมายพิเศษและมีสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์มากขึ้นนะครับข้อ54คิดบวก คนที่มีสเสน่ห์มักจะเป็นที่รู้จักกันในด้านของทัศนคติเชิงบวกและความกระตือรือร้น,นจงฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตและก็เรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคนอื่นนะครับทัศนคติเชิงบวกเป็นคุณสมบัติสําคัญของคนที่มีสเสน่ห์การมองโลกในแง่ดีและมีความกระตือร้น,นเป็นสิ่งที่ติดต่อกันเหมือนแพร่เชื้อให้กันได้นะครับและมันอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออารมณ์และพลังงานของคนรอบข้าง การสร้างทัศนคติด้านบวกคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีในสถานการณ์และในผู้คนและการรักษามุมมองที่มีความหวังเสมอมองโลกในแง่ดีเสมอนี่ไม่ได้หมายถึงการทำเฉยเมยไม่รับรู้ต่อความท้าทายหรือว่าความยากลําบากนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีคิดที่สร้างสรรค์การเป็นที่รู้จักในด้านทัศนคติด้านบวกและทัศนคติที่ดีสามารถทําให้คุณเป็นแหล่งความหวังให้คนอื่นและก็ดึงพวกเขาไปสู่พลังงานที่มองโลกในแง่ดีนะครับข้อ5 5 แสดงความสนใจในตัวคนอื่นอย่างแท้จริงคนที่มีสเสน่ห์มักจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีความสําคัญได้ดีคนมีสเสน่ห์มักจะถามคําถามเกี่ยวกับตัวคนที่คุยด้วยและก็ตั้งใจฟังคาตอบของพวกเขาคนที่มีสเสน่ห์ทำให้คนอื่นรู้สึกมองว่าเป็นคนสําคัญและมีความสําคัญด้วยวิธีการถามคําถามที่มีความหมายเกี่ยวกับชีวิตความคิดและความรู้สึกของคนอื่นและตั้งใจฟังคาตอบของพวกเขาการแสดงความสนใจอย,อย่างแท้จริงแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับคนคนนั้น และมีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดการมีปฏิสัมพันธ์ที่เอาใจใส่แบบนี้สามารถทําให้ผู้คนรู้สึกพิเศษและได้รับการชื่นชมซึ่งช่วยกระชับสายสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาได้นะครับข้อ56แสดงความเห็นอกเห็นใจคนที่มีสเสน่ห์มักจะสามารถเข้าใจและก็เชื่อมโยงกับคนอื่นทางอารมณ์ได้ดีนะครับการเอาใจใส่คือความสามารถในการเข้าใจและก็แบ่งปันความรู้สึกของคนอื่นและเป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญมากของคนที่มีสเสน่ห์คนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นในระดับอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งจะสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและความไว้วางใจด้วยการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเชื่อมโยงและเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้คุณจะสร้างความรู้สึกที่น่าไว้วางใจซึ่งมันดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะครับข้อ57เป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคนที่มีสเสน่มักจะสามารถเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดใจและก็น่าสนใจได้นะครับความสามารถในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าดึงดูดเป็นทักษะที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณ การเล่าเรื่องที่ดีเป็นมากกว่าการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการถักทอเรื่องราวที่รวบรวมจินตนาการและก็อารมณ์ของผู้ฟังเข้าด้วยกันมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารแนวคิดแบ่งปันประสบการณ์และก็สร้างความบันเทิงนักเล่าเรื่องที่เก่งสามารถดึงดูดผู้คนได้ดีทําให้พวกเขามีความสุขกับการได้คุยกับคนที่เล่าเรื่องเก่งนะครับข้อ58าําคนอื่นโดยการทําเป็นตัวอย่างคนที่มีสเสน่ห์มักจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นําพวกเขากระตือรือน้น พวกเขาริเริ่มและก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นลงมือทําคนที่มีสเสน่ห์มักจะแสดงคุณสมบัติความเป็นผู้นําออกมาพวกเขามักจะเป็นผู้นําด้วยการทําเป็นตัวอย่างแสดงความคิดริเริ่มและก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าลงมือทําการมีความกระตือรือร้นและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกระทําของคุณจะช่วยกระตุ้นคนอื่นให้ทําตามโดยธรรมชาติแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่เป็นผู้นําและก็สามารถจูงใจคนอื่นผ่านการกระทําและทัศนคติของตัวเขาเองนะครับ ข้อ59ปรับตัวได้คนที่มีเสน่ห์สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆและสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนทุกประเภทการปรับตัวเกี่ยวข้องกับการเปิดใจกว้างมีความยืดหยุ่นในแนวทางของคุณและสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนในวงกว้างได้ความเก่งกาจนี้ช่วยให้คุณสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมทางสังคมต่างๆได้เป็นอย่างดีทําให้คุณสร้างความสัมพันธ์และก็ดึงดูดผู้คนที่หลากหลายความสามารถในการปรับตัวคือการทําความเข้าใจและก็เปิดใจรับความหลากหลายของมนุษย์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่นคนที่มีสเสน่ห์มักจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีโดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปเลยข้อ60รักษาความลึกลับบางอย่างเอาไว้อย่าเพิ่งเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณปล่อยให้คนอื่นสงสัยเกี่ยวกับคุณในบางครั้งและบางเรื่องเป็นวิธีที่ดีมากให้พวกเขามีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรต้องทําตลอดเวลาและคุณทําสิ่งที่สําคัญอยู่เสมอรักษาความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นในตัวคุณเอาไว้ ให้คาแนะนําที่ทําให้ผู้คนอยากรู้เป็นครั้งคราวไม่จําเป็นต้องให้คําแนะนําทุกเรื่องโดยไม่ได้รับการร้องขอคุณเสี่ยงที่จะถูกรู้สึกมองว่าน่าเบื่อเมื่อคนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจหรือว่ารู้เรื่องทุกอย่างของคุณทุกด้านแล้วนะครับข้อ61ฝึกฝนตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าโดยใช้พลังแห่งจินตนาการลองคิดเอาไว้ก่อนถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ภายในใจของตัวเองอย่างเช่นถ้าเจอเหตุการณ์นี้คุณจะทําอย่างนี้ถ้าเจอคนแบบนี้คุณจะแสดงออกแบบนี้ ถ้าเจอคำพูดนี้คุณจะโต้อตอบอย่างนี้เป็นต้นฝึกคิดและก็ซ้อมในใจอยู่เสมอด้วยวิธีนี้คุณจะมีความคิดท่าทางปฏิกิริยาสําเร็จรูปที่ต้องใช้อยู่แล้วและก็เอาออกมาใช้ได้ทันทีเมื่อคุณพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่คิดเอาไว้มันจะทําให้คุณได้เปรียบคนอื่นอย่างมากนะครับแม้ว่าสคริปต์เหตุการณ์จริงจะไม่ตรงกับสคริปต์ที่มีอยู่ในใจคุณแบบร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามแต่ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยการด้นสดทุกเรื่องนั้นมีโอกาสที่จะเสียเปรียบ กว่าการที่มีอะไรสักอย่างเตรียมไว้หรือซ้อมไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือ61วิธีเป็นคนมีสเสน่ห์ลองนําไปฝึกทําแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ